สวัสดีค่ะสาวสอบครูติดอันดับหนึ่งลาออกที่ทำงานเดิมย้ายหอเตรียมกลับมาดูแลพ่อแม่บ้านเกิดอยู่ดีๆรายชื่อหายถามหน่วยงานไปทำได้แค่ขอโทษไม่อธิบายอะไรผู้ใช้เฟซบุ๊กเบญญภาเย็นอุดมโพสต์ข้อความร้องเรียนขอความเป็นธรรมโดยระบุข้อความดังนี้ขอความเป็นธรรมชื่อฉันหายไปไหนทำไมถึงเป็นแบบนี้ความหวังของพ่อแม่หายไปหมดแล้ววันที่7กันยายนเดินทางเป็นร้อยๆโลจากอยุธยาที่ทำงานอยู่แบกความหวังจะกลับไปดูแลพ่อแม่ที่บ้านสระแก้วตั้งใจอ่านหนังสือสอบนอนดึกทุกคืนเพื่ออนาคตของตัวเองจนถึงวันประกาศผลน้ำตาแห่งความดีใจความภูมิใจแบกความหวังที่หนักวิ่งกอดพ่อกับแม่แบบดีใจสุดขีดชั้นสอบติดพนักงานราชการทั่วไปอันดับที่1เอกวิทยาศาสตร์สพม.สระแก้วความตั้งใจของฉันฉันทำได้ได้กลับมาดูแลคนแก่ที่บ้านลาออกจากที่ทำงานเก็บของใช้คืนหอพักเตรียมตัวกลับบ้านสัปดาห์นี้แล้วอยู่ๆรายชื่ออันดับหนึ่งของฉันหายไปเกิดอะไรขึ้นโทรไปถามทางต้นสังกัดได้รับคำขอโทษไม่ได้รับคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นแล้วฉันต้องทำยังไงต่อไปความรู้สึกของพ่อแม่ฉันใครจะเยียวยาเคว้งไปหมดเลยตอนนี้เสียใจสุดๆขอความเป็นธรรมให้ด้วยค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะ